สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเมาส์เป่านะครับรุ่น S Curve นะฮะตัวนี้เป็นเมาส์ที่ผมสั่งผลิตเองครับเมาส์เป่าตอบโจทย์กับทุกคนครับสามารถใช้กับผู้ที่เริ่มต้นเด็กสตรีหรือว่าผู้สูงอายุได้นะครับเพราะว่าเป่าง่ายนะครับเหตุผลก็คือเป่าง่ายแล้วตัวนี้เป็นรุ่น S Curve เนี่ย S Curve เนี่ยต้นฐานล่างจะเป็นหม่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบลึกเข้าไปเลยนะครับลึกเข้าไปทำให้เป่าง่ายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเมาส์ที่เป่าง่ายใน3รุ่นที่ผมพยายามทำขึ้นมานะครับเป็นเมาส์ซาบาโน่ที่ตอบโจทย์กับทุกคนเลยผมว่ามืออาชีพก็ตอบโจทย์นะครับทำให้เป่าง่ายนะฮะตัวนี้ผมติดยางลงฟันแล้วเพราะว่ากันการเลื่อนนะครับมาฟังเสียงกันครับว่า S Curve เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป่าง่ายขนาดไหนครับมาฟังเสียงของเมาส์ S Curve กันครับเริ่มต้นนี่คือเป่าง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ได้ย่านเสียงที่ต่ำด้วยนะมันนุ่มมากแล้วก็ไม่แหลมจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบโทนแบบกลางๆแล้วก็มีโลด้วยนะครับไม่แหลมจนเกินไปผมว่า S Curve เนี่ยง่ายสุดละในบรรดา3รุ่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่หัดเป่าซาบาโน่นะครับส่วนรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นแบบออกแหลมมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ปากคอนโทรลมากกว่านี้แต่ตัวนี้น่าจะแมทกับทุกคนนะ S Curve